morning สวัสดีตอนเช้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ3ทุกคนครับเนาะวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งครับเนาะกับวิชาภาษาอังกฤษกับครูโอนะครับเนาะวันนี้เป็นตอนที่6แล้วกับการเทียบพยัญชนะกับสระเนาะวันนี้เรามารู้จักตัว U พิมพ์ใหญ่กับ U พิมพ์เล็กภาษาอังกฤษเนาะใครรู้บ้างว่าตัว U เนี่ยแทนสระอะไรในภาษาอังกฤษเอ้ยไปดูกันเลยเนาะสระอูตัวยูเนาะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กกับพิมพ์เล็กเนี่ยเนาะสามารถแทนได้ถึง3เสียงเลยเนาะเสียงอูเนาะเป็นไม่ทันอากาศเนาะกับเสียงอูกับเสียงอิวเนาะอย่างเช่นมีตัวสะกดเนาะก็จะเป็นเหมือนไม่หันอากาศกับเหมือนสระอะลดรูปเนาะอย่างเช่น U M เนาะก็เป็นอะมออัมเนี่ยเนาะอะมออัมหรือว่าเป็นไม่หันอากาศนะเนาะM U เนาะกรณีไม่มีสระสะกดก็จะอ่านเป็นเหมือนคำว่ามออูมูหรือว่า M U ก็เป็นมออิวมิวเนาะส่วนมากจะเป็นตัวข้างล่างเนาะจะเป็นที่นิยมกว่าเนาะทีนี้อาจจะงงเนาะอาจจะงงเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องของพยัญชนะในภาษาอังกฤษกันก่อนเดี๋ยวแอนตามคุณครูเนาะตัวแรกเป็นตัว B เนาะแทนบ่อใบไม้ C แทนคอควาย D แทนดอเด็ก F แทนฟอฟัน G แทนกอไก่ Hแทนหอนกฮูก J แทนจอจานล็อก K แทนคอควาย L แทนลอลิง M แทนหมอม้า N แทนนอหนู P แทนพอพาน R แทนรอเรือ S แทนสอเสือT แทนททหารเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของเนาะตัว U เนาะตัว U เนาะแทนสระอาลดรูปหรือว่าเมื่อสระอาลดรูปเหมือนภาษาไทยเนาะก็จะเป็นไม่หันอากาศเนาะอย่างเช่นตัว U บวก B ก็ได้เท่ากับตัว UB เนาะทีนี้ตัว U แทนสระอาลดรูปเนาะกับตัว B แทนบ่อใบไม้ก็เป็นอะบอลอัพ U B แอนว่าอัพเนาะทีนี้เรามาดูตัว U G ตัว U บวกตัว G ก็ได้ตัว U G เนาะแทนสระตัว U แทนสระอารดรูปตัว G แทนกอไก่เนาะก็จะได้เนาะออกออักเนาะเรามาดูตัวต่อไปU แทนสระอาลดรูปเนาะตัว N แทนนอหนูเนาะตัว U บวก N ก็ได้ตัว U N เนาะอะนออันเนาะตัวนี้ก็อ่านว่าอัน U N ก็อ่านว่าอันเนาะต่อไปตัว U แทนสระอาลดรูปตัว P แทนพอพานเนาะตัว U บวกตัว P ก็ได้ตัว U P เนาะเพราะฉะนั้น U P ก็เป็นอะพออัพอะพออัพเนาะเหมือนสระอะลดรูปในภาษาไทยเลยเนาะก็อ่านว่าอัพเนาะต่อไปตัว U บวกตัว D ก็ได้ตัวU D เนาะทีนี้ตัว U แทนสระอะลดรูปเนาะตัว D แทนตัวดอเด็กก็ได้อะดออัดอัดเนาะ U D ก็อ่านว่าอัดเนาะทีนี้ตัวนี้ก็ได้ตัว U เนาะบวกกับตัวอะไรเอ่ยตัว M เนาะตัว U บวกตัวก็ได้ตัวอักษรมาเนาะเป็นตัว U M เนาะทีนี้ตัว U แทนสระ U ตัว U แทนสระอะเนาะก็จะมี
สระอะลดรูปเนาะกรณีมีตัวสะกดเนาะบวกกับตัว m ก็คือมอมาก็เท่ากับอะมออัมเนาะอะมออัมเนาะเพราะฉะนั้น u m ก็แอนว่าอัมเนาะเดี๋ยวเราลองมาแอนอีกครั้งเนาะ u b up u g up u n un u p up u d ut u m umเนาะทีนี้เรามาดูตัวแรกนะตัวแรกเป็น UB เนาะ UB เสียง UB USB เป็นเสียงอะไรนะใครจำไม่มาก UB เป็นเสียง up ตัวนี้เนาะ UB เป็นเสียง up ตัวนี้นะตัว R เป็นตัวรอเรือเนาะรออะบอรับเนาะ UB แปลว่ารับแปลว่าขัดแปลว่าถูเนาะต่อไปตัว C แทนตัวคอควายตัว UB แทนเสียง up คอ up คับเนาะหรือว่าคออะบอคับเนาะหรือว่าใครอ่านเป็นคอ up คับนะตัวนี้ก็ CUB ก็อ่านว่าคับเนาะคับแปลว่าลูกสัตว์เนาะต่อไป G แทนทอทะหารเนาะ UB แทนเสียง up ทอ up ทับเนาะ TUB แปลว่าทับทับแปลว่าอ่างน้ำเนาะอ่างน้ำอ่างอาบน้ำเนาะต่อไปตัวนี้จะยากหน่อยเนาะตัว S H แทนตัวชอช้างตัวเดียวเนาะส่วนตัว R แทนตัวรอเรือเนาะตัว S H เนี่ยเป็นพยัญชนะผสมเนาะเพราะฉะนั้นก็จะอ่านเหมือนคำควบคำในภาษาอังกฤษเนาะอ่านว่า trap trap เนาะ trapเนาะมีตัวอะไรบ้างมี S H R U B sharp sharp แปลว่าพุ่มไม้เนาะต่อไปเรามาดูตัวนี้เนาะตรงหน้านี้ก็เป็นแบบฝึกหัดแบบเมื่อกี้เราก็เอามาเขียนเนาะอย่างเช่นตัว R แทนตัวรอเรือตัว U B แทนเสียง up รอ up รับ R U B อ่านว่ารับทีนี้เรามาดูตัว C U B ก็ได้เท่ากับรวมกันก็เป็น C บวก UB ใช่ไหมก็ได้ตัว CUB มาเนาะตัว C แทนคอควายตัว UB แทนเสียง up เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะอ่านมาคอ up ครับต่อไปตัว T แทนตัวทอทหารตัว UB แทนเสียง upTUB รวมกันเนาะ T บวก UB รวมกันก็ได้ TUB เพราะฉะนั้น TUB อ่านว่าทออัพทับเนาะทออัพทับครูแอนอย่างนี้เลยเนาะต่อไปตัว SH แทนชอช้างตัว R แทนตัวรอเรือตัว UB แทนเสียงอัพเนาะตัว UB ตัวนี้รวมกันก็ได้ S H R U B เนาะเพราะฉะนั้นก็แอนว่า sharp เนาะ sharp ชอรออัพ sharp sharp แปลว่าพุ่มไม้เนาะทีนี้ตรงนี้เขาก็ให้ลองเขียนเนาะเมื่อกี้คำตัวนี้ก็แอนว่าก็เขียนว่ามีตัวอะไรบ้างมีตัว C U B ครับเนาะพุ่มไม้ก็เป็น S H R U B sharp ตัวนี้ก็เป็น T U B sharp เนาะที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะ sharp ทีนี้เรามาดูในเสียงของ U G หรือเสียงอักเนาะอักเนาะตัวB แทนบอใบไม้ UG แทนเสียงอักบออักบักหรือว่าบออักกอบักเนาะใครถนัดแทนบออักกอบักก็สะกดอย่างนี้เนาะแต่คุณครูจะสอนวิธีรัดเนาะเอาเป็นแบบนี้บออักบักมี UG แทนว่าบัก
มาเลยปีกแข็งต่อไป P บวก UG ก็ได้ P UG เนาะ P แทนบอแพน UG เสียงอักพออักพักเนาะ P UG แอนมักพักก็คือสุนัขพันปักเนาะคนไทยเรียกพันปักพันปักฝรั่งเรียกพักเนาะทีนี้ดูรูปนี้คนกับหมูกำลังกันอยู่กำลังกอดเนาะคำศัพท์คำว่ากอดก็คือ HUG แอนว่าฮออักกอฮักหรือฮออักฮักเนาะ HUG แอนว่าฮักแปลว่ากอดอ่ะทีนี้เรามาดูตัวM แต่มอแม่เนาะ UG เป็นเสียงอักมออักมัก MUG แอนว่ามักมักแปลว่าแก้วเนาะแก้วที่มีหูจับอย่างนี้เขาเรียกว่ามักเนาะต่อไปตัว J แทนตัวจอจานตัว UG แทนเสียงอักจออักจัก JUG แอนว่าจักจักแปลว่าเหยือกเนาะทีนี้ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นส่วนของมันเมื่อกี้เนาะหนูก็เติมเนาะอย่างเช่นตัว B แทนรวมใบไม้ UG เป็นเสียงอ่ะ BUG อ่านว่าบักเนาะ M บวก UG ก็ได้ MUG เนาะตัว M เป็นพยัญชนะแทนตัวมอแม่เนาะ UG เป็นเสียงอ่ะมออักตัวนี้ก็เป็นภาษาไทยว่าอ่านว่ามักเนาะทีนี้ตัว P เป็นพอพานยูจีเป็นอักเนาะเสียงอักพออักพักพัก PUG อันมาพักสุนัขพันปักตัว J แทนตัวจอจานตัว UG แทนเสียงอักเนาะ JUG รวมกันเนาะ J บวก UG ก็ได้ตัว JUG เนาะทีนี้คำอ่านของมันเนาะจออักจักเนาะ JUG แอนว่าจักเนาะต่อไปตัวจักแปลว่าเหยือกเนาะอย่างน้ำต่อไปตัว H แทนตัวฮอนกฮูกตัว UG แทนเสียงอักเนาะ HU บวก UG ก็ได้ตัว HUG เนาะเพราะฉะนั้น HUG ก็แอนเป็นฮออักกอฮักหรือฮออักฮักมาฮักแปลว่าก่อนเนาะฮักแปลว่าก่อนเนาะต่อไปเรามาดูเสียงของ UN ซาวเนาะเสียงของ UN เนาะ UN เป็นเสียงอันเนาะเป็นเสียงอันตรงนี้นะอันเนาะเรามาดูตัวแรกเนาะตัวแรกเป็นตัว R ตัว R แทนตัวรอเรือรออันรันเนาะ RUN run วิ่งเนาะB บวก UN เท่ากับ BUN เนาะ B เบาก็ได้บออันบันบันแปลว่าขนมปังก้อนเนาะต่อไป S แทนสอเสือ UN เป็นเสียงอันสอันสั้นสอันสั้นเนาะ SUN สั้นพระอาทิตย์เนาะสั้นพระอาทิตย์ต่อไป F แทนเสียงฟอฟันเนาะUN เสียงอัน FUN แอนว่า for a no fun หรือ for an fun 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 แปลว่าสนุกสนานต่อไป N แทน no no เนาะ UN แทนเสียงอัน NUN ได้ no an นั่นเนาะนั่นว่าแม่ชีเนาะต่อไปตัว G แทนเสียงกอไก่ UN แทนอัน GUN ก็แอนว่ากออันกันหรือว่ากออันกัน GUN แอนว่ากันแปลว่าปืนเนาะทีนี้ตรงนี้เนาะเป็นส่วนที่เราต้องเติมเนาะเหมือนข้างบนที่เราฝึกแอนเนาะตัว R แทนตัวรอเรือ UN เป็นเสียงอันเนาะ R บวก UN ได้ RUN รออันรันเนาะรันแปลว่าวิ่งทีนี้มาดูตัวนี้ภาพอาทิตย์เนาะภาพอาทิตย์ได้ตัวนี้เป็นสอเสือเนาะสอเสือเนาะสอเสือบวก UN เนาะตัว S บวก UN ได้ SUN เนาะสออันสั้นตัวนี้อันว่าสั้นแปลว่าพระอาทิตย์เนาะต่อไปตัว F แทนตัว for fun เนาะตัว UN เสียงอันเนาะ Fบวก UN ได้ตัว FUN เนาะ FUN ก็เป็น
for an of fun หรือ for an fun เนาะ for an fun เนาะfun เหมือนฟันเขี้ยวฟันเราเนี่ยเนาะแต่ไม่ได้ความหมายถึงแปลว่าฟันของเราเนาะฟันตัวนี้แปลว่าสนุกสนานเนาะเล่นดนตรีสนุกสนานต่อไปตัว G แทนตัวกอไก่ในภาษาไทยเนาะตัว UN เป็นเสียงอันเนาะ GUN ก็ได้ตัว GUN เนาะ GUN เนาะอันว่ากออันกัน GUN อันว่าการแปลว่าปืนเนาะทีนี้ตัว B แทนตัวบอใบไม้ตัว UN เป็นเสียงอะไรเอ่ยจำได้ไหมเสียงอันเนาะบออันบ้านเนาะ B เพราะฉะนั้นข้างบนอะไรหายเนาะเป็นตัว B U G ก็อ่านว่าบ้านมันแปลว่าขนมปังก้อนเนาะทีนี้ตรงนี้เขาไม่ให้ได้ภาษาอังกฤษมาเลยเนาะตัวอะไรเอ่ยแทนตัวนอนหนูก็เป็นตัว N เสียงอ่านก็เป็นตัว U N เนาะเพราะฉะนั้นรวมกันก็ได้เป็น N U N เนาะเพราะฉะนั้น N U N อ่านว่านออันนั่นเนาะนั่นแปลว่าแม่ชีเนาะต่อไปตรงนี้เนาะจะรวมทั้งเสียง U D กับเสียง U M เนาะหรือเสียงอั้นกับเสียงอั้มเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะตัว U D แทนเสียงอัดเนาะตัว B เป็นโบใบไม้นะบออัดบัดแปลว่าดอกตุ้มเนาะบัดต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวดีกันเนาะ M U D เนาะก็มาจากตัวพยัญชนะตัว M บวกตัวเสียง U D เป็นเสียงอัดเนาะตัว M เป็นมอมาตัว U D เป็นเสียงอัดมออัดมัดแปลว่าโคลนเนาะในหมูกำลังเล่นโคลนอยู่ไม่ใช่แปลว่าหมูเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัว U M เนาะตัวแรกเลยตัวแรกเป็นเสียงเป็นตัว D กับตัว R เนาะเราตามด้วยพยัญชนะกับตัวสะกดเนาะ U M เนาะตัว D แทนตัวดอเด็กตัว R แทนตัวรอเรือเนาะก็เป็นดอรออัมดรัมเนาะดรัมแปลว่ากลองเนาะเหมือนพยัญชนะกับตัวสะกดที่เป็นคำควบกล้ำในภาษาไทยเนาะดออัมดรัมดรัมเนาะแปลว่ากลองอ่ะต่อไปตัวG U M ก็มาจากตัว G บวก U M เนาะก็ได้เป็นกออัมกัมกัมแปลว่าหมากฝรั่งเนาะใครชอบกินหมากฝรั่งอ่ะเอ่ยอ๋อต่อไปตัว P L U M ก็มาจากตัว P L เนาะกับตัว U M เนาะ P L ก็เป็นพอรอบวกอัมก็เป็นพอรออัมพลัมแปลว่าลูกพุ่นเนาะลูกพลัมนั่นแหละเนาะทีนี้ตรงนี้เนาะเขาให้เติมเนาะอะไรขาดหายไปเราก็เติมเนาะตอนนี้เติมมาให้แล้ว B U D ก็รวมกันได้เป็น B U D เนาะตัว B แทนโบใบไม้ตัว U D เป็นเสียงอัดบออัดบัดเนาะแปลว่าดอกตุ้มตุ้มเนาะต่อไป M แทนมอมแม่ U D แทนเสียงอัดเนาะ M บวก U D ก็ได้ตัว M U D มออัดตัวนี้ก็ได้เสียงมัดมออัดมัดหรือมออัดโดนมัดเนาะแปลว่าโครนเนาะอันนี้ก็เติมอะไรแล้วเนาะตัว G เป็นกอไก่ตัว U M เป็นเสียงอ้ามเนาะตัว G บวก U M ได้ G U M G M ก็อ่านว่ากออัมกัมเนาะต่อไป D R บวก U M ก็ได้ตัว DR U M เนาะได้ตัว D R U M drum เนาะทีนี้ตรงนี้ขาดหายไปภาษาไทยเนาะตัว D เป็นดอเด็กตัว R เป็นรอเรือละขาดเสียงอัมเนาะดอรออัมก็อ่านว่า drum เนาะ drum แปลว่ากลองนั่นเองต่อไปตัวนี้เนาะ P L แทนตัวตัว P แทนตัวพอพานตัว L แทนตัวรอริงเนาะตัว U M แทนเสียงอัมเนาะเพราะฉะนั้น P L บวก U M ก็ได้ P L U M เนาะ P L U M จะอ่านว่ายังไงเนาะก็อ่านว่าพอรออัมพรัมเนาะก็เ
็เป็นพรามก็เป็นลูกพรามเนาะลูกพรามลูกพรามเนาะทีนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายเนาะเป็นเสียงของ up หรือเสียง up กับเสียง ut กับ at เนาะ up กับ at เนาะทีนี้เรามาดูเสียง up ก่อนเนาะup เนาะตัว p แทนพอแพ้เนาะก็เป็นเสียง up up ก็แอนว่า up เนาะตัว p แทนตัวพอแพ้เนาะ p u p ก็ได้ตัว p u p เนาะก็เป็นพอ up พับเนาะพับแปลว่าลูกสุนัขเนาะต่อไปเรามาดูตัว c บวก u p ได้ตัว c u p เนาะตัว c แทนคอควายตัว u p เป็นเสียง up คอ upคับเนาะ CUPM ว่าคับคับแปลว่าแก้วกาแฟเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของ UT หรือเสียง UT เนาะ UT เนาะตัว H แทนตัวหอนกฮูกเนาะก็ได้หอ UT HUT HUT ก็คือ HUT เนาะ HUT มีเสียง T เนาะต่อไป CUT เนาะ CUT เนาะก็ได้ตัว k ตัว c เป็นคอควายเนาะบวกเสียง at ก็เป็นคอ at cut c u t and ว่า cut cut แปลว่าตัดเนาะต่อไปตัว n บวก u t ได้ตัว n u t เนาะตัว n แทนเนาะหนู u t แทนเสียง at n u t and ว่า nut nut แปลว่าพืชตระกูลถั่วเนาะลูกนัทเนาะนะทีนี้ถึงส่วนตรงนี้เขาก็ให้เราเติมการสะกดคำให้ถูกต้องเนาะพร้อมอ่านออกเสียงเนาะสิ่งสำคัญเนาะคุณครูอยากให้หนูลองออกเสียงเนาะตัว p แทนตัวพอพานบวกตัว up แทนเสียง up เนาะ p u p อ่านว่าพอ up พับพอ up พับเนาะ p u p อ่านว่าพับต่อไปตัว c แทนตัวอะไรเอ่ยจำได้มั้งตัว c แทนตัวคอควายup เป็นเสียง up cup แอนว่า call up cup cup เนาะต่อไปตัว c แทนหอควายเนาะ ut แทนเสียง at cut แอนว่า cut หรือ call up cut หรือว่า call up ทอ cut เนาะครูอ่าน call up cut อย่างนี้เนาะ cut แอนว่า cut แปลว่าตัดเนาะต่อไปตัว h แทนตัวหอนกฮูกตัว ut and ว่า at hut and ว่าหอ at hut hut แปลว่ากระท่อมเนาะต่อไป n แทนตัวนอหนู ut แทนเสียง at เนาะ nut and ว่าแล้ว NUT เนาะ N บวก UT รวมกันได้ NUT รวมกันแอนว่านอัดนัดนออัดนัดนั่นแปลว่าพืชตระกูลถั่วเนาะทีนี้ตรงนี้เขาก็ให้หนูเติมเนาะอย่างเช่นตัวนี้มีตัวอะไรบ้างลูกมีตัว B ใช่ไหมเราก็เขียน B U กับตัว G ใช่ไหมทีนี้ตัว B UG แอนว่าแอนว่าอะไรตัว B ก็เป็นบอมเมมไม้ใช่ไหมตัวนี้ก็แอนว่าบออักกอบักเนาะตัวนี้มีตัว C U U P ตัว C ก็ UP ก็แอนว่าคอคอคับเนาะหรือคออัพคับเนาะต่อไปตัว S U N เนาะ N นี่ไหนเอ่ย N เนาะก็จะได้ so อะเนาะ sun เนาะ sun แปลว่าอาทิตย์เนาะต่อไปอีกตัวหนึ่งเป็นตัวJ U G เนาะ U G แปลว่าเหยือกเนาะเหยือกน้ำเนี่ยจะอ่านไม่ตัว J แทนตัวจอซานตัว
ยูจีเป็นเสียงอักก็เป็นจออักกอจักหรือจออักจักเนาะตรงนี้หนูก็ไปไล่ใส่แมเนาะให้ตามนี้เนาะอย่างที่เราเรียนทีนี้เรามาทบทวนเนาะของแอนตามครูเนาะ C U B คับลูกสัตว์ T U B คับแอนอาบน้ำ R U B รับขัดถู S H R U B ชับพุ่มไม้ P U G พับสุนัขพันปักJ U G จักเหยือก B U G บักแมลงเต่าทอง M U G มักแก้วมีหูจับ H U G หักกอด S U N ซันพระอาทิตย์ F U N ฟันสนุกสนาน B U N บานขนมปังก้อนR U N run วิ่ง G U N การปืน N U N นั่นแม่ชี B U D บัดดอกบัวดอกตุ้ม M U D มัดโครน G U M กำมักฝรั่ง D R U M drum กลอง P L U Mพลัมลูกพลัมเนาะ C U T cut ตัด C U P cup แก้วกาแฟถ้วยกาแฟ H U T hut กระท่อม N U T nut พืชตระกูลถั่วเนาะแล้วนะพวกเราก็จบเนาะในวันนี้เนาะกับละทั้ง5ตัว A E I O U เนาะอย่าลืมอ่านบ่อยๆเนาะทบทวนคำศัพท์บ่อยๆเนาะอันนี้เป็นพื้นฐานถ้าหนูได้พื้นฐานตรงนี้แล้วเนี่ยเนาะถ้าหนูได้พื้นฐานตรงนี้แล้วเนี่ยหนูก็จะได้มีประสบการณ์เนาะมีพื้นฐานแน่นแล้วเราก็จะเรียนไปข้างหน้าอย่างรู้เรื่องเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเนาะเราก็อย่าลืมทบทวนภาษาอังกฤษไว้เจอกันคราวหน้าเนาะก็วันนี้ก็กู๊ดบายก่อนเนาะลาก่อน See you ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย